ทุกคนวันนี้นะคะมันก็จะมาทำรูมทัวร์นะคะซึ่งจริงๆมันเคยทำห้องเก่าไปแล้วนะคะอยากจะขึ้นให้ดูแล้วก็จริงๆห้องนี้ก็เคยทำไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนั้นเป็นเวอร์ชันห้องเปล่านะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำเวอร์ชันที่แบบว่าอยู่มาได้เกือบปีแล้วนะคะก็อันนี้เป็นห้องแบบว่า2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ580ต่อวีคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่หน้าประตูกันเลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าประตูของเรานะคะอันนี้คือเราแขวนอันนี้ไว้น่ารักมากอันนี้คือซื้อชุดนอนมาแล้วก็แบบเขาแถมอันนี้เป็นแบบเซตคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็เลยไม่มีที่แขวนเลยมาแขวนไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเข้ามานะคะก็จะเจอกับนี่เลยชั้นวางรองเท้านะคะทุกคนอันนี้เป็นชั้นวางรองเท้าอันแรกนะคะเพราะว่ารองเท้าเยอะมากแล้วก็มีน้องสกูตเตอร์ตัวนี้คือยังอยู่เหมือนเดิม3ปีแล้วคือน้องใกล้จะแบบตุยแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะก็เลยเก็บไว้ก่อนพอเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะเจอกับห้องน้ำห้องแรกอันนี้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นห้องน้ำใหญ่นะคะเนื่องจากว่าห้องน้ำอันเนี้ยก็จะมี washer dryer ให้นะคะซึ่งห้องนี้ดีมากที่เขาแบบแถมมาให้ก็คือถ้าไม่งั้นก็คือต้องแบกไปแบบว่าซักที่ร้านอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ก็ไว้น้ำยาปรับผ้าแล้วก็มีตะกร้าผ้าอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือห้องน้ำโดยรวมนะคะทุกคนค่อนข้างใหญ่เลยแหละเพราะอันนี้ก็จะมีตู้อาบน้ำแล้วก็มีชักโครกอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือบริเวณซิงค์นะคะทุกคนจากตัดผ้าไปตอนแรกที่แบบว่าเปิดห้องไปห้องเปล่าคือโล่งมากแต่ว่าอันนี้ก็คือของเยอะมากนะคะทุกคนแล้วที่แบบเห็นทั้งหมดเนี้ยคือของเราคนเดียวแบบประมาณ 90% นะคะทุกคนแล้วก็ยังมีในลิ้นชักนี้อีกหลายๆอย่างเลยแบบเยอะมากแล้วก็ด้านใต้นี้นะคะจะมีน้องฮีเตอร์ตัวจิ๋วแล้วก็ที่ชั่นน้ำหนักเพราะว่าบางทีแบบอาบน้ำแล้วหนาวก็เลยแบบมีฮีเตอร์ไว้ประมาณนี้พอเดินออกจากห้องน้ำนะคะทุกคนก็จะเจอกับมุมนี้อีกมุมนึงนั่นก็คือมุมตะกร้าผ้ากับชั้นวางรองเท้าอีกอันนึงนะคะทุกคนเพราะว่ารองเท้ามันเก็บไม่พอจริงๆอันนี้ก็จะแบบเป็นมุมเล็กๆวางนู่นนี่นั่นที่มันแบบจะต้องหยิบใช้แบบว่าก่อนออกจากบ้านนะคะทุกคนเราก็เลยวางกระเป๋าตังค์แอร์พอร์ตอะไรอย่างนี้ไว้แล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบเหมือนตั้งโชว์เฉยๆทุกคนมีไว้โชว์ไม่ได้มีไว้ใช้จริงๆคือเทียนก็ไม่ได้จุดอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็มีแฮนด์ครีมที่เพื่อนซื้อให้ตอนของขวัญคริสต์มาสปีที่แล้วนะคะทุกคนก็มีประมาณนี้สำหรับมุมนี้นะคะแล้วก็เดินเข้ามาอีกหน่อยนึงเนี่ยมันก็จะเจอห้องครัวแล้วซึ่งอันนี้ก็คือห้องครัวแล้วนะคะทุกคนนี่คือตู้เย็นที่ห้องให้มานะคะใหญ่มากแล้วก็เก็บของได้แบบค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีฟรีเซอร์อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะทุกคนประมาณนี้แล้วก็เดินถัดมาก็จะเจอกับเตานะคะแล้วก็มีเตาอบตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่เคยได้จะได้ใช้เลยทุกคนแล้วก็ตรงนี้มีตู้เก็บของนะคะซึ่งมันก็คือที่ดูดควันข้างในด้วยแล้วก็มีขนมนะคะทุกคนอยากแนะนำอันนี้มากมันอร่อยมากคือมันเป็นแบบถั่วทอดกรอบมั้งอันนี้แบบว่าเป็นรสวาซาบิคือมันอร่อยมากคือมันเป็นแบบเผ็ดที่กำลังโอเคคือมันไม่เผ็ดเกินไปเพราะเรากินเผ็ดไม่ได้ใช่ปะมันก็แบบอร่อยแบบกินเพลินๆอะไรเงี้ยคือกินหมดซองเลยทุกคนถ้าแบบกินทีอะไรเงี้ยคือมันอร่อยมากแล้วก็ถัดมานะคะก็จะมีไมโครเวฟนะคะซึ่งอันนี้คือเราซื้อมาเองนะคะห้องไม่ได้ให้มาแล้วก็ตู้เก็บอ่ะคือเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนก็มีตู้นี้สีขาวมีอันนั้นที่เก็บแล้วก็มีอันนี้ตู้อะไรเงี้ยคือของค่อนข้างเยอะอันนี้จะมีแบบทิชชู่แล้วก็ถุงช้อปปิ้งจากแบบเขาดาวนิวอะไรวันนี้ทุกคนมันค่อนข้างเยอะมากซึ่งเราก็ไม่เคยแบบว่าเอาไปใช้เลยคือทุกครั้งที่แบบว่าไปซื้อของก็ซื้อก็คือซื้อถุงเขาใหม่ตลอดเลยงงมากแล้วก็อันนี้จะเป็นชั้นเก็บซึ่งอันนี้เราชอบมากเพราะว่าของทำกินแล้วค่อนข้างเยอะอะทุกคนประมาณนี้คือแบบว่าเครื่องปรุงคือแบบเยอะมากทุกคนแล้วก็แบบมีของนู่นนี่นั่นมียาอะไรแบบนี้ก็คือจะเก็บไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานนะคะทุกคนเราก็คือล้างจานไว้ในนี้เพราะว่าแบบน้ำมันฟรีก็เลยได้ใช้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตู้เก็บของก็คือเก็บพวกแบบน้ำยาข้าวสารอะไรอย่างนี้ต่างๆแล้วก็ถัดมาก็จะมีเป็นลิ้นชักนะคะ3อันก็เก็บเป็นช้อนส้อมแล้วก็แก้วน้ำประมาณนี้ส่วนโซนตรงซิงค์น้ำนะคะก็จะมีหม้อทอดนะคะมีการน้ำร้อนคือมันไม่ค่อยมีที่เท่าไหร่แบบฝั่งนี้นะฝั่งนี้มันค่อนข้างเล็กกว่าก็เลยจะแบบวางซ้อนๆกันก็เลยเอานี้มาวางซ้อนไว้ข้างบนนะคะทุกคนแล้วก็มีเครื่องทำกาแฟข้างหน้านะคะซึ่งนานๆทีจะใช้นะทุกคนคือแบบว่าปกติคือแล้วแต่ว่าวันไหนอยากกินก็คือจะใช้วันไหนที่ไม่ได้กินก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้คือถังขยะคือซื้อมาเพราะอยากได้แต่ว่าไม่เคยได้ใช้เลยคือแบบว่าเอาเป็นที่วางหม้อหุงข้าวแทนอะไรเงี้ยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างแบบเล็กแต่ว่าตรงฝั่งเนี้ยมันจะค่อนข้างใหญ่แต่มันไม่ได้มีปลั๊กตรงนี้ก็เลยไม่ได้แบบว่าวางอะไรไว้ก็คือเหมือนแบบเป็นโต๊ะกินข้าวไปอะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาก็จะเป็นแบบว่า living room แล้วนะคะทุกคนซึ่งมันค่อนข้างโล่งแล้วก็ว่างมากนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบ
โซฟาเล็กๆเอาไว้นอนเล่นอะไรประมาณนี้คือจริงๆไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงาน full time ด้วยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้บ้านเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้มีของเยอะขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวเทอมหน้าคือกลับไปเรียนแล้วนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าคือบ้านก็ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่ประมาณนี้ก็เลยจะไม่ได้มีของเยอะมากในส่วนตรงนี้นะคะซึ่งถัดจากโซฟานะคะก็จะเป็นโต๊ะคอมซึ่งนี้ของเพื่อนเรานะคะคือแบบว่าเยอะมากไก่กองมากก็ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นราวนะคะซึ่งจริงๆอ่ะตู้เสื้อผ้ามีพอที่จะเก็บใส่แต่ว่าด้วยความที่อันนี้มันเป็นแบบพวกเอาท์ดอร์หมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอามาแขวนไว้แล้วก็จริงๆส่วนใหญ่ก็คือแค่ตากไว้อย่างเดียวไม่ต้องซักก็ได้อะไรประมาณนี้มันก็เหมือนแบบว่าฆ่าเชื้อไปในตัวมั้งนะจากที่ทำความเข้าใจมาก็เลยแบบเอามาแขวนไว้แบบนี้ปะปายเหมือนแบบแขวนไว้ขายเลยงงมากนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นชั้นตู้เสื้อผ้าซึ่งอันนี้ก็คือแบกมาจากบ้านเก่านะคะซึ่งจริงๆมันใกล้จะพังแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังใช้ได้อยู่ก็เลยแบบว่าเอายังมาไว้ก่อนคือมันพังข้างหลังตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรกันข้างหลังแล้วแต่ว่ามันก็ยังใส่เสื้อผ้าได้ปกติอยู่ในด้านหน้านะคะทุกคนก็เลยเก็บมาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีน้ำหอมแล้วก็กระจกจริงๆตรงเนี้ยไม่ได้ใช้แต่เท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ก็คือแบบว่าไว้เก็บเสื้อผ้าอย่างเดียวที่แบบพับๆได้ก็คือจะเก็บใส่ตรงนี้แต่ว่าที่เหลือคือจะอยู่ในตัวเสื้อผ้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะทุกคนจะเป็นกระจกยาอันนี้ก็คือแบ่งมาจากห้องเก่าเหมือนกันแบบฟิลแบบว่าถ่ายรูปแชร์ตรงนี้ได้มุมนึงอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคตรงนี้ก็จะหมดสำหรับส่วน living room นะคะเข้ามานะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้คือห้องของน้องนะคะน้องไม่อยู่ก็เลยเข้ามารูมทัวร์แบบเร็วๆให้นะคะทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกอันนึงซึ่งอันนี้จะเล็กกว่านะคะแล้วก็มีตู้อาบน้ำแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีแบบเครื่องซักผ้าหรืออะไรนะก็จะเป็นแบบห้องน้ำแบบในตัวในห้องนอนแบบนี้นะคะอันนึงแล้วก็ในห้องก็มีตู้เสื้อผ้าให้นะคะนี่ขออนุญาตไม่เปิดนะแต่ว่าก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้แล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็จริงๆห้องนี้คือสามารถแบบใส่เตียงดับเบิลได้นะคะแต่ว่านี้คือใส่แค่เตียงคิงซิงเกิลเพราะว่าอยากจะมีโต๊ะทำงานตรงนี้ด้วยก็เลยแบบว่าอยากให้มันมีพื้นที่มากขึ้นอะไรประมาณนี้ออกมาจากห้องนอนนะคะคือเดินตรงมาจริงๆแล้วคือห้องเราก็คือติดกับห้องครัวนะคะทุกคนก็คือห้องนี้เข้าไปดูกันเวลคัมทูห้องของเราเองนะคะทุกคนซึ่งห้องนี้มันจะใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นสามารถวางเตียงแบบว่าควีนได้นะคะนี่ก็คือเตียงควีนของเราแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะใหญ่มากคือตู้เสื้อผ้านะคะคือห้องเก่ามันจะให้มาค่อนข้างเล็กแต่ห้องนี้มาให้มาค่อนข้างใหญ่อันนี้เปิดให้ดูได้เพราะว่าเป็นของเราเองอันนี้ก็คือแบบมีเสื้อผ้านี้จะแขวนพวกแบบเสื้อแบบนิตเวียร์อะไรประมาณนี้ซึ่งมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนาอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาแขวนไว้อันนี้ก็คือจัดสีแบบไม่ค่อยเรียงเท่าไหร่แต่ว่าได้เท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าปรับปลายกางเกงที่แบบพับได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ถุงเท้าอันนี้คือซื้อมาเพิ่มเพราะมันก็ไม่พอเหมือนกันทุกคนซึ่งอันนี้คือห้องนอนโดยรวมนะคะทุกคนคือไม่ค่อยได้แบบมีอะไรมากเท่าไหร่มันค่อนข้างโล่งเลยแหละแต่ว่าสิ่งที่ชอบก็คือทีวีอันนี้นะคะทุกคนเราชอบทีวีนี้มากทุกคนเพราะว่าอย่างที่เห็นมันอาจจะไม่ได้มีชั้นวางทีวีใช่ป่ะเพราะเราซื้อทีวีมาแล้วก็แบบไว้บนสแตนด์แบบนี้แต่ว่าอันนี้มันก็ดีตรงที่ว่ามันสามารถเลื่อนเข้าออกได้แบบอยากจะเอาไปดูข้างนอกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบดูตอนแบบล้างจานอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้แล้วทุกคนแล้วก็อันนี้ขนาดมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็แบบทีวีมันจะมีแบบแสงออกมาจากทีวีด้วยประมาณนี้ก็คือให้ฟีลลิ่งการดูหนังที่ดีมากส่วนหัวเตียงทั้งสองฝั่งเลยก็จะมีปลั๊กมาให้นะคะซึ่งเราก็คือเสียบใส่ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ฮีเตอร์แค่นั้นเลยคือแบบว่ามันค่อนข้างโล่งคือเราไม่ได้แบบว่าไว้อะไรในห้องนอนมากขนาดนั้นคือถ้าเราอยากจะเดินอีกฝั่งนึงเราก็คือต้องเดินข้ามซอกตรงนี้ข้างหลังมานะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เนี่ยเป็นหัวเตียงตรงนึงแล้วก็แบบมีปลั๊กนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่ามีระเบียงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูมันก็จะมีระเบียงซึ่งระเบียงคือยาวตั้งแต่ห้องเรายาวไปถึงหน้า living room นะคะแต่ว่าห้องน้องจะไม่ได้มีแบบระเบียงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทั้งหมดของห้องเรานะคะทุกคนคือจริงๆแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ว่าจริงๆมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ห้องนี้ไปยาวๆนะคะเพราะว่าเราย้ายเกือบแต่ทุกปีเลยนะคะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าห้องนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่ลงตัวก็เลยคิดว่าจะอยู่ในระยะยาวนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทิ้งขยะกันด้วยเพราะว่าเราจะชอบทิ้งขยะทุกวันคือไม่รู้ว่าใครเป็นแบบว่าบางทีอาจจะแบบเก็บไว้ให้มันหน่อยว่าหลายๆถุงแล้วค่อยทิ้งแต่คือเรารู้สึกว่ามันต้องทิ้งเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอ่ะจะชอบเปิดหน้าต่างไว้ตลอดใช่ป่ะบางทีแบบแมลงมันชอบเข้าอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า
เอออย่าทิ้งทุกวันจะดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆช่วงนี้หน้าหนาวแมลงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยแบบเออยังโอเคนะคะแต่หน้าร้อนนี่คือแบบว่าแมลงค่อนข้างเข้านะเดี๋ยวไปทิ้งกันนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูด้วยว่าแบบว่าห้องทิ้งขยะที่นี่เป็นยังไงบ้างคือค่อนข้างดีกว่าห้องอื่นๆที่เราเคยเช่าอยู่นะคะขยะเรานะคะมันค่อนข้างใหญ่เลยแหละอันนี้มีโซนแบบแยกพวกแบบว่าลังอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็อุ๊ยโชคดีที่เขาเปิดไว้ทิ้งไปแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งแบบโชคดีมากที่ห้องนี้มันไม่ได้แบบว่าอยู่ไกลจากเมืองมากขนาดนั้นสามารถเดินเข้าเมืองได้ประมาณแบบ 10-15 นาทีก็แบบถึงแบบว่าในตัวเมืองแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยยังโอเคแล้วก็ด้วยความที่มันอยู่ห่างจากเมืองออกมานิดนึงอะไรเงี้ยพื้นที่อะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนก็นี่จะเป็นทั้งหมดรูมทัวร์ของเรานะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็เดี๋ยวจะมียูนิวล็อกกลับมาเร็วๆนี้นะคะทุกคนก็ไม่คิดว่าจะกลับมาเร็วขนาดนี้นะคะแต่ว่านั่นแหละก็เดี๋ยวจะมีวล็อกไปเรียนนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็น่าจะใช้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบทำฟูลไทม์อยู่แต่ว่าเดือนหน้าก็ไม่ใช่เดือนหน้าดิเดือนนี้แล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะกลับไปเรียนปอโทนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย